นี่ผมบิดหมดปอกนะครับเนี่ยรอบตัดที่3มันรอบนะครับกำขัดไปแล้วเบิ้ลได้เลยวันนี้เราจะเอา BMW S1000 XR นะครับไปลองวิ่งกันคันนี้มีท่อด้วยอันหน้าแล้วก็มีของเล่นใหม่นะครับผมเพิ่งติดเสร็จนี่กล้องวงจรปิดมีทั้งหน้าแล้วก็มีทั้งหลังนะครับบันทึกแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาเหมือนรถอารมณ์ของรถยนต์เลยคือมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยว่าเขาเรียกกล้องติดรถแล้วกันหลายคนจะถามเข้ามาว่าหาของมอไซค์ยากเหลือเกินส่วนใหญ่จะมีของรถยนต์มาแปลงซึ่งข้อเสียของรถยนต์คือมันไม่กันน้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยทำมาเพื่อมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยกันน้ำแบบ 100% นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมนำคลิปรีวิวให้อีกต่างหากแล้วกันนี่มีตัวคอนโทรลตรงนี้แล้วเป็น GPS ในตัวด้วยนะครับข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมันบันทึกทันทีเลยที่เราสตาร์ทรถนะครับเราไม่ต้องมานั่งกดเรคคอร์ดนะครับโจทย์มันจะต่างกับ GoPro ถ้าเป็น GoPro มันคือ Action Camera นะครับ GoPro อย่างเงี้ยผมต้องกดถ่ายแล้วก็หยุดนะครับต้องคอยเปลี่ยนแบตหมดก็คือจบนะครับแต่อันนี้มันต่อจำเข้ากับไฟ12โวลต์ของตัวรถได้เลยนะครับทำให้มันบันทึกตลอดเวลาเมมมันก็จะถ่ายวนไปเรื่อยๆพอเต็ม32กิกปุ๊บมันก็จะวนใหม่นะครับS1000 ยังไงก็คือ S1000 นะคีย์ดีเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็น S1000 XR นะครับหลายคนจะรู้ดีว่ามันคือทัวริงสัญชาติเยอรมันมีท่อด้วยมีตดน้อยๆนะครับแล้วมีคือชิปเตอร์ขึ้นลงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์จะเป็น4สูบเรียงนะครับ1000 cc มันก็คือเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับ BMW S1000 RR แล้วแต่ตัวนี้จะเหมือนมีการตอนแรงม้าตอนอะไรให้มันเหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนมากขึ้นนะครับมันจะเป็นแรงม้ามันจะมาเท่ากับตัว S1000 เดียวนะครับที่เป็นรถสายเดินทางหรือรถที่ใช้บนถนนแต่ถ้าเกิดอย่าง WR เนี่ยคือรถสายสนามมันน่าจะแรงม้าจะมาเยอะกว่าแล้วมาในรอบสูงแต่จริงๆพื้นฐานเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันเลยแหละต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วฟิลเป็นรถที่บังคับคอนโทรลโคตรง่ายด้วยท่านั่งที่แบบเป็นอารมณ์แบบทัวริงอะครับสไตล์ทัวริงทางดำเลยนะครับยางที่ให้มาสังเกตว่าจะเป็นยางถนนดำหรือยางทางดำเลยนะครับยางบางคนจะสังเกตว่าทำไม BM ทำรถทัวริงเยอะเหลือเกินมันมีทั้งตระกูล K นะครับตระกูล K ที่เป็นตระกูล4สูบเรียงวางนอนนะหลายคนจะคงจะงงว่าคำว่า4สูบเรียงวางนอนเป็นไงถ้านึกภาพเวฟอะมันเป็นอย่างนั้นแต่วางองศาเกือบจะนอนยังไม่นอนขนาดนั้นแต่ก็ผมเรียกว่าวางนอนแล้วกันมันจะเทไปข้างหน้าหน่อยอารมณ์เหมือนสูบคือสูบมันนอนอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นสีแต่เป็นเครื่องยนต์สีสูบเรียงแล้วก็จะเป็นมีตระกูล S1000 นะครับก็คือที่ผมขี่อยู่ก็คือจะเป็นสีสูบเรียงตั้งเครื่องยนต์จะเป็นสไตล์สปอร์ตหน่อยแล้วก็R1200 หรือว่า R1250 ในยุคปัจจุบันนะครับรหัส GS ที่เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบนอนนะครับออกซ้ายขวาซึ่งหลายคนบอกโอ้ทำไม BM สไตล์ BM บอกว่าเขาเครื่องเขาทำออกมาไม่กี่มีอยู่ไม่กี่บ็อกนะครับมันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นที่แบบโอ้บ็อกเยอะเหลือเกินมีอยู่ไม่กี่บ็อกแต่ก็จะใช้อยู่ในรถหลายรุ่นนะครับสายดันซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกลิ่นคนละฟิลกันนะครับคือถามว่าบางคนจะไปเทียบกับปีใครตัว R1200 GS เนี่ยผมว่าคนละฟิลกันนะอันนั้นจะเป็นอารมณ์แบบดูว่าของโพสนะครับก็คือทั้งฝุ่นก็ได้ทั้งดำก็ได้นะครับเป็นแอดเวนเจอร์ก็ได้แต่อย่าง S1XR เนี่ยจะเน้นทางดำอย่างเดียวเลยอารมณ์เหมือนมัลติสตาร์ดัมดูกตินะครับซึ่งสไตล์เครื่องยนต์ก็จะต่างกับ GS อย่างชัดเจนนะครับอย่าง GS จะเป็นเครื่องยนต์ที่มาในรอบตับนะครับตุบตับตุบตับจุดศูนย์รวมตับมากด้วยคำว่าความเป็นบ็อกเซอร์นะครับ
ต่อันนี้แรงบิดมันจะมาสไตล์คล้ายๆกับรถสปอร์ตนะครับใน S1000XR นะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งจะต่างกันในชัดเจนนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเล่น S1000XR ถ้านิดนึงเล่น GS ไม่ดีกว่าหรอคือจริงๆมันเป็นเหมือนจะเทียบกันได้นะแต่ถามผมว่ามันคนละฟีลกันเลยแหละเอาจริงสายถ้าเกิดเป็นสาวกกังหันฟ้าอย่างแท้ทูเนี่ยมี GS ก็ต้องมี S1000XR เพิ่มอีกคันนึงนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายทัวริงเพราะว่าโจทย์การใช้งานกับฟิลลิ่งการตอบสนองเครื่องยนต์มันคนละสไตล์กันจริงๆถามว่าผมว่า S1000ขับมันกว่าในฟิลของทางดำนะครับแต่ R12 จะอารมณ์แบบมันลุยแล้วมัน สไตล์เครื่องยนต์จะนุ่มนวลกว่าอีกฟิลหนึ่งแม่ตกตลอดเลยถ้าตกขนาดนี้ไปขี้เธอเดี๋ยวจะมีคนมาแซวนะครับผมว่ารถมันสูงนะแล้วก็ใหญ่ด้วยแต่บังคับจริงๆนะพอเรานั่งอยู่ตัวรถนะผมว่ามันขับง่ายเลยทีเดียวบังคับคอนโทรลง่ายมากแล้วตัวรถตัวโชว์ผมว่ามันทำได้ดีนะครับโชว์ไฟฟ้าตัวนี้ทั้ง S1000 Double R นะครับที่เป็นโชว์ไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็เป็นโชว์ไฟฟ้าเหมือนกันตอบสนองดีมากแล้วผมว่ามันปรับดีนะตอนนี้ผมปรับอยู่ในโหมดนี้ Dynamic Pro นะครับโชว์ก็เหมือนจะแข็งๆขึ้นมาแต่ผมว่ามันแน่นอะนั่นละนิ่งนะครับแล้วก็สายซ้อนก็ซ้อนสบายด้วยเป็นรถที่บังคับคอนโทรลง่ายมากๆก็เหมาะกับโจทย์ที่สายเดินทางอย่างแท้ทูแต่ยังมีฟิลที่ยังซิ่งอยู่นะครับเสียงมันก็อารมณ์ถ้าเกิดคนที่เป็นสาวกเสียงสี่สูบเรียงเนี่ยมันก็ได้ฟิลแหละดังชัดเจนเพราะอย่างบ็อกเซอร์เนี่ยถ้าเกิดใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะแต่ผมว่าสไตล์การขับมันต่างกันแบบชัดเจนเลยนะอย่างที่ผมบอกระหว่างเทียบกับตระกูล R1200 นะครับอีกฟิลนึงเลยจะมีคนถามนะครับที่คลิปก่อนที่ผมเอาไม่ใช่เอาไปรีวิวนะครับไม่ใช่ไปรีวิวไปขอสัมภาษณ์นะครับที่ MPK นะครับ BMW S1000RR2020บางคนบอกว่าโอ้ทำไมเบิ้ลเครื่องแล้วทำไมเสียงมันดูเรียบร้อยดีจังไม่มีตดไม่มีอะไรแบบมันได้ตัวเก่านะครับหลายคนจะเขาเรียกว่าบางคนชอบในเสียงที่มันมีเสียงตดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาเรายกคันเร่งนะครับเนี่ยยังกันนะยกทีก็ตดทีนะครับในตัว2020เนี่ยที่เป็นเครื่อง S1000 บล็อกใหม่เนี่ยซึ่งผมว่า S1000XR อนาคตก็น่าจะเป็นฟิลใช้เครื่องบล็อกนี้เหมือนกันนะครับหลายคนฟังแต่คลิปนั้นบอกโอ้ทำไมไม่มีตดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยมันดูเรียบร้อยจังเลยคือด้วยคำว่าเทคโนโลยีรุ่นใหม่สมัยใหม่อ่ะมันมีเรื่องระบบวาแปรผันขึ้นมานะครับเล่นเรื่องตรงองศาโอเวอร์แลปอ่ะที่มันทำให้การจุดระเบิดมันสมูทและดีขึ้นนะครับมันจะไม่มีช่วงที่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีเขาเรียกว่าโอกาสที่จะแบ็คไฟในท่ออ่ะในรถที่องศาฟิกอย่างเงี้ยมันโอกาสมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องดีที่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีเยอะๆหรือมีแรงไปโอกาสวาล์วเสียหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็เป็นไปได้นะครับใยแก้วแคสมันก็จะพังไวแต่ในสเต็ปเนี้ยคือถ้ารถจูนมาจากเดิมๆจากโรงงานไม่พังหรอกแต่ส่วนใหญ่บางคนไปจูนให้มันจูนแรงกว่านี้แล้วตดให้ดังมันจะเวลายกมันจะดังกว่านี้โอกาสพังมันจะมากกว่านี้นะครับแต่ในยุคใหม่เนี่ยเนื่องจากมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนองศาว่าแบบที่แบบกรุบกรับกรุบกรับช่วงคับเกี่ยวระหว่างวาล์วไอเดียเสียเปิดเนี่ยมันได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นแล้วมันเขาเรียกว่ามันดีขึ้นนะเพราะมันปรับมันเป็นระบบวาล์วแปรผันนะครับทำให้เสียงเหล่านี้เสียงยกคันเร่งเนี่ยเวลาถอนมันไม่มีแม่จังซีไม่ได้ถอนเลยเป็นรถที่ขี่ทัวริงที่ขี่โคตรมันจะเป็นไงนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูนะครับตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากได้กล้องติดรถเหลือเกินเพราะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีอย่างนึงนะคืออย่างรถยนต์น่ะเขาก็ติดกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะเพราะว่าเอาไว้คุยกับประกันคุยกับคู่กรณีมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะเรามานั่งเดากันว่าเอ้ยใครถูกใครผิดน่ะไม่มีภาพนะเหตุการณ์จริงๆให้ดูย้อนหลังนะบางทีคุยกันลำบากนะและยิ่งมอเตอร์ไซค์นึกภาพไหมรถยนต์เนี่ยเวลาชนกันปุ๊บเขาก็จอดแต่ส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดเหตุไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ก็คือมันจะไม่อยู่แปะซ้ายแปะขวาแล้วมันบางทีมันเดาทิศทางไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเกิดเหตุแล้วจอดทันทีอ่ะมีการเคลื่อนย้ายแน่นอนมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดยส่วนใหญ่คำพื้นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับ
บางทีอ่ะเราโดนตัดหน้าระยะประชิดจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายเราโดนตอกย้ำได้ว่าคุณเป็นบิ๊กไบค์คุณขับเร็วอ่ะเฮ้ยอ้างี้แล้วกลายเป็นว่าความประมาทร่วมอ่ะแล้วอย่างบางคนมีประกันชั้นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดในบางกรณีบางกรมธรรม์เขามีนะครับถ้าทำประกันชั้นหนึ่งถ้าเราถูกไม่ต้องเสียค่าเอ็กเซฟแต่ถ้าเราผิดเนี่ยเสียค่าเอ็กเซฟนะครับแล้วกลายเป็นว่าก็เป็นที่รู้กันนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่ทันประกันหรือว่าไม่ทันคู่กรณีนะแล้วจากถูกเรากลายเป็นผิดอ่ะอยู่ๆมาเสียอารมณ์ดีเสียค่าเอ็กเซฟนี่แม่งเป็นอะไรที่โคตรเสียอารมณ์เลยนะทางที่เรามีประกันชั้นหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราเสียโอกาสจากการใช้ประกันชั้นหนึ่งเลยนะคือมันก็ได้ใช้แหละแต่คือบางทีบางเหตุอ่ะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียค่าเอ็กเซฟป่ะแต่ถ้าเกิดเนี่ยเรายังติดกล้องเนี่ยติดกล้องมันจบเลยนะแล้วตอนนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมดูผ่านแอปมือถือมันเป็น Wi-Fi ได้เลยสมมติถ้าเกิดเหตุขึ้นมาไม่ต้องอะสมมติแบบเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยกล้องเสียหายช่างมันเพราะมันมีกล่องคอนโทรลอยู่ใต้เบาะนะครับเราเชื่อมต่อในกล่องคอนโทรลใต้เบาะเราแล้วก็เปิดภาพเรียลไทม์หรือย้อนหลังให้เขาดูได้เลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเราขับมาแค่30-40แต่แม่งปาดรถยนต์สไตล์รถยนต์เนี่ยดึงฟ้าไม่ออกจากซอยแบบปาดระยะประชิดอ่ะแล้วมาโทษว่าเราบิ๊กไบค์เราขับเร็วมันมีเหตุการณ์นี้เยอะนะครับมีคนมาปรึกษากันเยอะนะครับซึ่งมันพอมันมีกล้องมันช่วยได้เยอะเลยนะกรณีที่มีกล้องนะเดี๋ยวไว้ทำคลิปรีวิวให้ชมเดี๋ยวเพื่อนให้ฟังหน่อยตามธรรมเนียมนะครับสังเกตว่าเนี่ยนี่ผมบิดหมดปอกนะครับเนี่ยนั่นรอบตัดที่3มันรอบนะครับเพราะว่า BM รถเดิมมันจะล็อกไว้มันมีวิธีเทคนิคนิดนึงขึ้นขาตั้งนะครับกำคัดถบเกียร์1กำคัดไปแล้วเบิ้ลได้เลยนี่เนี่ยแต่พอเราเข้าเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับงอยู่แค่3มันรอบนะครับแม่ขี่กี่ทีก็สนุกเหมือนเดิม BMW S 1000 XR Yeah หล่อนะนี่ติดกล้องไว้นะหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วกล้องตัวนี้มันดีด้วยนะแม่คลิปนี้เหมือนมาโฆษณากล้องเลยนะ F มันได้ 1.3 หรือ 1.4 คือ F เขาเรียกว่ารูรับแสงมันเปิดได้กว้างมากทำให้ภาพกลางคืนอ่ะค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองดูทีนึงบอกตามตรงยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ดูจากสเปคเบื้องต้นที่ลองดูผมว่ามันเจ๋งดีนะวันนี้ก็พามาลองขี่นะครับก็บรรยากาศโดยรวมเหมือนเดิมกับ BMW S 1000 XR นะครับหลายคนเมนเข้ามาบอกว่าชอบมุมกล้องในตัวหมวกใบใหม่ผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับกว่าจะได้มุมนี้ก็จัดอยู่นานแต่หมวกใบใหม่นี่ผมโอเคเลยนะซิลลมได้ดีเลยนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ